สอนวาดนารูโตะโหมดแบริออนบายยูกิมิซะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากร่างใบหน้าก่อนค่ะวาดเป็นวงกลมขีดส่วนข้างลงมาแบบนี้ค่ะขีดเส้นกึ่งกลางใบหน้าเส้นคิ้วเส้นตาจมูกและปากจากนั้นวาดส่วนตาก่อนค่ะในร่างนี้ของนารูโตะนั้นดวงตาของเขาจะมีเม็ดสีแดงรอบดวงตานะคะแล้วก็รอบดวงตาจะกลายเป็นสีดำขยายไปจนถึงหูจิ้งจอกเลยค่ะดังนั้นจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็หนวดเขาจะเข้มขึ้นนะคะในส่วนของผมของนารูโตะนั้นจะแหลมคมขึ้นนะคะยืนขึ้นตรงปลายมีกระจุกที่แต่ละข้างของศีรษะปรากฏเป็นหูจิ้งจอกนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นหูลักษณะขึ้นมาแบบนี้เลยตรงเสื้อนะคะจะเป็นลักษณะนี้ปกคอเสื้อตั้งขึ้นเสื้อจะมีสีส้มเข้มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีผ้าคลุมนะคะเป็นผ้าคลุมจักระนะคะเป็นจักระเกลียวขึ้นไปสีดำหมุนวนอยู่ตรงกลางหน้าอกนะคะเนี่ยค่ะเราจะขีดขึ้นไปลักษณะนี้เลยตรงนี้จะร่างเป็นรูปมือนะคะมือด้านนี้จะพันไปด้วยผ้าสีขาวนะคะคล้ายๆกับถ้าใครเคยดูมวยนะคะก็จะมีแบบนักมวยค่ะพันมือไว้แบบนี้จากนั้นก็วาดแขนเสื้อนะคะไปด้านนี้แถบๆนะคะเนี่ยค่ะตรงผ้าคลุมจะมีเนี่ยค่ะม้วนจักระนะคะเป็นเกลียวสีดำวนๆอยู่จากนั้นจะมีหางของเจ้าคุลามะโผล่ออกไปแบบนี้นะคะก็วาดตำแหน่งประมาณนี้ตามครูพี่เพื่อนได้เลยค่ะ
ต่อไปจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะหรือถ้าใครไม่มีใช้ปากกาหมึกซึมหรือสีดำก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะก็ตัดตามเส้นร่างของเราได้เลยในส่วนของผ้าพันมือเราก็จะเริ่มขีดที่ข้อมือก่อนนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะขีดผ้าคาดลงมาแบบนี้ค่ะตามลักษณะกายวิภาคนะคะเนี่ยค่ะส่วนมือตรงนี้ก็จะขีดตัดมาแบบนี้เลยแล้วก็คาดด้วยผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงส่วนนิ้วมือก็ทำเป็นข้อนิ้วมือไปประมาณนี้ไปเลยค่ะจากนั้นลบเส้นล่างทั้งหมดออกได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถมดำในรายละเอียดสุดท้ายค่ะในส่วนของดวงตานะคะเป็นตาจิ้งจอกก็จะขยายสีดำไปจนถึงหูนะคะและหนวดทั้งหมดหนวดเขาจะดูหนาขึ้นค่ะไปจนถึงใต้ทางตรงนี้ด้วย
จากนั้นในเส้นเกียวจักกะเราก็จะถมดำไปแบบนี้นะคะหรือถ้าใครอยากเว้นไว้ระบายสีก็สามารถที่จะจบงานแล้วไประบายสีต่อได้เลยจ้าร่วมถึงแถบเสื้อตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมถมดำไปด้วยนะเติมเงานิดๆตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนารูโตะร่างแบริออนของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดการ์ตูนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ